พอดีวันนี้นะครับเราจะมาขับรถกันกับพี่เลอนะครับแล้วก็มีพี่อ๊อฟช่างอ๊อฟหลงมิติด้วยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยครับมีอันนี้1ชีวิต2ชีวิต3ชีวิตแล้วก็มี PR อีกประมาณ4ทนาย10คนน่ะแบบอยู่ในรถเยอะแบบคือแบบผู้พี่จ้างมาลินเหล้าชิวๆแต่เป็นเล่นในป่านะพี่จะบอกว่าพี่จะขึ้นไปตรงนู้นนั่นน่ะบนเขานั่นแหละโอ้ดูทางครับมันก็มีทางไปจริงๆครับทุกคนไปยังไงต่อพี่เราจะเจอทางตันแล้วทุกคนโอเคครับกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวลูกทุกท่านเลยครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับ Infinity Bank นะครับพอดีวันนี้นะครับเราจะมาขับรถกันกับพี่เลอนะครับแล้วก็มีพี่อ๊อฟช่างอ๊อฟหลงมิติด้วยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยครับมีอันนี้1ชีวิต2ชีวิต3ชีวิตแล้วก็มี PR อีกประมาณ4ทนาย10คนน่ะแบบอยู่ในรถเยอะแบบคือแบบผู้พี่จ้างมาลินเหล้าชิวๆแต่เป็นเล่นในป่านะพี่จะบอกว่าพี่จะขึ้นไปตรงนู้นนั่นน่ะบนเขานั่นแหละไอ้นี่ที่ว่าเขาว่า12ไร่ใกล้เขาเลี้ยงซานนี่วัดเขานางนั่งวัดเขานางนั่งไม่ใช่นางนอนนะอันนี้นางนั่งอันนี้นางนั่งอ๋อแล้วก็รถนี้นะครับเรามีรถคันนี้นะครับเป็นรถของพี่อ๊อฟแล้วก็รถ KLX 250ของพี่เองนะครับซึ่งพี่ป้นของพี่เลอมาครับแล้วก็คันนี้เป็นรถสูตรแล้วพี่สูตรไหนเนี่ยสูตรออกมาจากเล้าไก่ครับอ๋ออันนี้คือรถเล้าไก่นะครับแล้วอีก2คันอยู่ไหนไปดูต้นทางนะครับใช่โอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปโอเคครับอยากเห็นไอ้แบงตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นาของพี่เลอนะครับแล้วก็นี่ครับมากับบุญหอโบโบเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถลงนะครับไม่เข้าใจไปจอดทำเหี้ยอะไรต้นตะขบที่ไปด้วยกันก็จะไปขึ้นเขาอะไรนะเขายายนั่งเขานางนั่งนางยืนอ๋อสุดยอดเลยนี่ครับอันนี้เป็นนาใครเหรอนาตลอดนาตลอดก็เป็นใครอ่ะขอพ่อให้พอแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอารถลงกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้พี่จ๊อบเขาบอกว่าจะทำต้มไก่ให้กินนะพี่จ๊อบเอาละครับตอนนี้ก็สู่ก็กับจิ๊บจ๊อบนะครับผมจิ๊บจ๊อบเขานี่ถือว่าสุดเป็นเชฟที่สุดยอดที่สุดเลยนะเดี๋ยวมึงต้องทำแบบเชฟแบงค์นะโยนกระทะเยอะโอเคเดี๋ยวกูติดต่อเชฟแบงค์ให้มาฝากท่ากับเชฟจ๊อบเชฟแบงค์ครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับว่าถ้ามาขอนแก่นก็มาหาผมบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำอาหารแบบอินดี้นะครับคือผมมีคอนเทนต์จะเสนอแบบกินบนรถอะแบบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกินไปด้วยอะได้เปล่าไปเดี๋ยวเรารถลงแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปขับกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้โอเคครับก็สำหรับตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ทำการแบบไปขี่เข้าเอ็นดูโร่แล้วครับกลุ่มแรกเขาอยู่ข้างหน้าจะไปที่จุดบ้านไว้ไอ้เหี้ยจับอยู่ข้างหน้าพี่เอามันมาฆ่าแล้วทุกคนดูดิทุกคนจะมาขับดิครับไอ้เหี้ยมึงไหวหรือเปล่าฮะนู่นเข้าไปหรือมึงจะกลับไปรอนู่นไม่ไหวแล้วไปจะเจอกันไอ้จับบอกไม่ไหวครับทุกคนก็เดี๋ยวปล่อยมันเราก็ไปกับเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวน้ำมันไปฝากพี่เขาก่อนครับเดี๋ยวมันหล่นนะครับโอ้ยทางแม่โคตรลำบากเลยเหี้ยการเข้าป่าก็ต้องไปเงี้ยครับคือมันเป็นทางที่แบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้คือเป็นทางที่เขาทำไว้แบบเข้ามานามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกพี่เลอเขาก็ขออนุญาตแล้วนะครับเป็นทางที่แบบเอามาขี่เล่นโอ้ดูถนนดิครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำมันไปฝากเขาก่อนเราขับไปไม่ได้นะครับแม่เดี๋ยวล้มเอานะครับผมกลัวน้ำมันหกนะครับผมสักครู่ครับโหต้องมีแต่ตายแม่งอย่างเลื่อนอะสวัสดีครับเฮ้ยมาเฮ้ยมาเลยไม่ไหวละมาเลยไปไหนกันนอกป่ะเนี่ยผมไม่รู้ทางด้วยทีนี้ทุกคนไปไงอ่ะทางนี้ป่ะวะแล้วเขาไปไม่รอเลยอ่ะเฮียละขอเจ้าหลงป่าทางไหนอ่ะมี2ทางถ้าจะซ้ายเนี่ยรอยล้อไปทางนี้เราก็ต้องตามรอยล้อเข้าไปนะครับผมแต่ทางมันเป็นทางทรายเลยเพราะมันเป็นป่าเลยเพราะเขาจะพาเราขึ้นเขาอ่ะทุกคนข้างหน้าก็เป็นเขาแล้วนี่ครับมีรอยล้อรถอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็ต้องค่อยๆไปเฮ้ยทางไหนอ่ะใช่ป่าววะผมบอกเลยว่าตรงนี้ผมจริงๆแล้วผมไม่เคยมาเลยนะไปทางนี้เลยเหรอใช่เหรอรอยล้ออยู่ทางนี้โอเคมันก็ต้องวนไปทางนั้นอยู่ดีป่ะไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรที่กูไอ้เหี้ยกูอยู่กลางป่ากูจะไปทางไหนวะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วเขาไม่รอเราครับโอ้โหเหี้ยเสียโลโก้หมดขาผัวมึงเอ้ยมันแมนบ่ล่ะไอ้เจ้าผ้าคอยไปสายแมนบ่วะเออใช่เนี่ยครับมันมีร้อย
รออยู่แต่เขาไม่รอเราเลยอ่ะน่าจะรอผมหน่อยก็ได้นะอุ้ยหักไม่ได้เฮ้ยอุ้ยไม่หักไม่หักผ่านได้อยู่ฝนก็ลินด้วยอ่ะไอ้ครับเขาไปทางนี้ปะครับขอบคุณหลายๆครับครับผมหัวใส่เนาะหน่อยท้ายใช่ใช่แล้วเขาไอ้เหี้ยกูจะแจกกระทืบพี่เลยว่ะแม่งไม่รอกูนี่ทางนี้ทางนี้โอ้ยน้ำมันก็จะหล่นมาทุกคนไอ้เหี้ยจ๊อบมันทิ้งเรากลางทางมาทุกคนเป็นอะไรที่แม่งขี่โคตรยากเลยขี่ตามรายเขาอ่ะขี่ตามทางที่เราไม่เคยไปอ่ะดูดินี่ลอยล้อได้ใช่ โอ้ก็สำหรับใครที่ชอบดูการเข้าป่าก็ฝากกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมป่าโคตรลึกเลยทุกคนไม่รู้จะไปทะลุไหนด้วยเราไม่เคยมาขี่อยู่เกียร์เดียวเนี่ยเฮ้ยอ๋ออยู่ข้างหน้านี้ใช่เจอแล้วเข้าแม่งนี่เลยแล้วกลัวอ๋อนี่อยู่ตรงนี้โอ้ทางไหมไอ้โอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอของพี่นะครับวันนี้พี่มาอยู่ในเว็บสุ่ม12โซนอีกแล้วนะครับซึ่งใครอยากเล่นนะครับล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจไปที่สอนการใช้งานที่ข้างบนนะครับแล้วก็นะครับวันนี้พี่จะมาเล่นเกมใหม่นะครับทุกคนเป็นเกมรูเล็ตวัดใจนะครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับของขวัญรางวัลมีมากมายไม่จะเป็นคอมหรืออะไรนะครับผมก็จะกดกันเลยพี่อยากจะได้ทอง1บาทกดไปเลยที่2ครั้งไปปั๊บแล้วเราก็กดหยุดเลยที่เป๊ะเฮ้ย500เธอลองมากดดูค่อยเธอกดทีนึงกดเริ่มเสร็จปั๊บแล้วค่อยกดหยุดเฮ้ย500ถ้างั้นเราแจกคนดู500อีก500เราเก็บไว้แล้วกันเอาไปเติมเอาวีโอเคครับพี่ก็จะแจกที่ตรงนี้เลยนะครับ500วันที่16สคนะครับก็ใครที่กดทันนะครับก็กดเอากันไปเลย500นะครับผม500ทูมันนี่นะครับก็พี่จะบอกว่านะครับเว็บสุ่มแท้ต้องเว็บ12โซนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อยากได้อย่าลืมกดกระดิ่งกันนะครับน้ำมันน้ำมันเดี๋ยวไปหาทางก่อนไปไอ้เอาน้ำมันไปเนี่ยบอกจ๊อบมันพอไหวกระเป๋าใครใส่ได้บ้างหาอะไรรัดได้ไหมเอาเชือกรัดเอาเชือกเอาเชือกนั้นมารัดผมไม่เคยมาพี่พาผมมาเลยพี่เลอใช่เหรอแล้วไปต่อยได้อีกไหมพี่อ๊อฟก็มาด้วยดิเราก็ไม่เคยมานะครับเขาก็พามามั่วซั่วเราก็ไปเขาแหละครับทุกคนนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ต้องบอกว่าเป็นชานเขาขึ้นเขาเลยเฮ้พี่อ๊อฟก็มาช่างอ๊อฟแล้วก็พี่เลอนี่ครับเดี๋ยวเราทำการแพ็คน้ำมันก่อนเพราะว่าไอ้จ๊อบมันไม่ไหวแล้วมันบอกว่าผมไปไม่ไหวแล้วพี่ก็ต้องตามนั้นมัดไว้หลายตอนได้ไหมมัดหัวไว้แล้วก็ดึงท้ายเนี่ยผมเหมือนเก่งเนี่ยครับก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เป็นอีกฟิลนึงนะใครที่อยากมาเอ็นดูโร่กับพวกผมก็ซื้อรถมาขี่ด้วยกันได้ครับไม่จำกัดรุ่นนำทีมโดยเลอสักคนดีที่มีอยู่คนเดียวนะครับมิสเตอร์ไบช็อปโอ้ยเมื่อยว่ะไอ้บ่ได้เมื่อยขี่รถได้เมื่อยเว้านี่ล่ะพาเราไปทางไหนต่อไปทางไหนล่ะอุยวาทุดอ่ะนำเลยอ่ะถ้าจะไปไหนก็นำลมก็ดึงกูด้วยโอ้ยฉันอย่างชอบเลยว่ะบุญหอเราไปทางไหนจำไม่ได้พี่ออฟก็สู้ชิบหายเลยว่ะดูคันนี้โคตรน่ารักอ่ะดูเขาก็จะพาไปตามทางที่เขาบอกนะครับข้าขวบมึงไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้ก็ได้มั้งไปเขานี่แหละครับทุกคนปังโอ้ไปลำบากโคตรไอ้เงี้ยเอ้ยไปได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวบุกป่าไปแล้วกันแต่พี่อาจจะต้องมุดกล้องหน่อยนะครับโอเคอันนี้เป็นเนินหินเหรอตีขวาก่อนนะโอ้ไปได้อยู่พี่พอขับได้อยู่ครับโอ้ตายลมโ
โอ้ทางเขาก็โหดเกินดูในทางไปอ่ะเฮ้ยโหดโพดอย่าว่าท้อโอ้ดูเข้าไปดิครับทุกคนไหวไหมพี่ออฟไปก่อนเลยป้าพลังที่หายเลยไปทีละคนครับเพราะมันค่อนข้างที่จะชันนิดนึงโอเคไปได้อยู่ครับเราก็ระดับตำนานเดี๋ยวครับเราไปได้แล้วเราไปได้แล้วโอ้โหดโพดป่ะดูทางที่เขาพามาไปโอ้มีใครกล้าขี่มาแบบนี้แบบพวกกูไหมวะดูดิครับอุ้ยแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าหาไม่ได้มาเลยทุกคนเอนดูโร่ของจริงครับบอกเลยงานนี้บุญหอเป็นคนพาหาทางเอ้ยอันนี้มันมีคนมานี่หว่าเนี่ยถ้าไปรออย่างเงี้ยมีคนมานี่หว่าไปตามทางเข้าไปครับเราก็อยู่ท้ายแถวเพราะเราต้องเก็บบรรยากาศนะครับโอเคใช่ระวังหินดีสายตานะครับคนข้างหลังก็โอ้ไปลำบากนะครับทุกคนโอ้จะล้มเมาน่าจะมีคนเคยมาไหมเป็นเหมือนทางคนเคยมาเลยว่ะโอ้ยเกี่ยวโอ้ยพาฉันไปโหดเกินโอ้ยเกี่ยวน่าจะมีคนเคยมาว่ะมันเป็นทางเหมือนหรือว่าเขาหาทางใหม่ไปกันวะทุกคนน่าจะหาทางใหม่นะคือขาขึ้นน่ะกูไม่เท่าไหร่หรอกแต่ขากลับกูจะกลับทางไหนชิบหายกูอยากชอบเลยว่ะไปเดี๋ยวต้องรอให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับเราค่อยตามขึ้นไปครับไปได้แล้วโอ้มันเป็นหินว่ะทุกคนเป็นหินโอ้ยรถดับเหี้ยจะล้มรู้เลยเขาไปด้วยกันแล้วอ่ะรู้ดิเขาไปได้เราก็ต้องไปได้ดิวะโอ้ลำบากมากทางมันน่ากลัวมากครับทุกคนไปทางไหนต่อไปนี่พวกเมื่อยแถวไอ้เพิ่งเริ่มเนาะไม่ไหวแล้ว EP 2ก็ยับเยินไปตามที่เรือดีกว่านะครับชัวร์กว่าไปเรื่อยๆครับขึ้นเขาเลยครับไปทางไหนน้อนี่โอ้ดูทางครับมันก็มีทางไปจริงๆครับทุกคนโอ้ถนนไปยังไงต่อพี่น่าจะเจอทางตันแล้วทุกคนไม่ไหวละแล้วเราจะไปทางไหนอะพี่ชายโอเคครับเดี๋ยวให้บุญหอเขาทำนิปสักครู่นะครับเดี๋ยวไปต่อไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะไปโอ้โอ้ทางเชื่อบอกไม่ไหวละไปครับค่อยๆไปครับทุกคนขึ้นทางนี้เดี๋ยววะตั้งหลักก่อนครับไปโอ้ยแย่ค่อยๆไปโอ้สุดยอดพูดไปทางไหนกูก็ไปกูถอยไม่ได้แล้วโอ้เอานักคัก
ูทางไปโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วไปกดติดตามเพื่อไม่ได้กระดิ่งเพื่อไม่ได้หมดให้พี่ด้วยอย่าลืมกดติดตาม Facebook ที่โชคหัวจันทร์สำหรับวันนี้เดี๋ยวพี่ขอไปขึ้นไปกันก่อนอีกสักหน่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับสวัสดีครับ